ในวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อที่ชื่อว่าส่องสว่างนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะฮะเราจะเปิดไปด้วยกันนะครับส่องสว่างอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นส่องสว่างเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระเกศสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏอยู่เหนือเจ้าดูเถิดความมืดปกคลุมโลกความมืดมิดอยู่เหนือบรรดาประชาชาติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้นเหนือเจ้าพระเกียรติสิริของพระองค์ทรงปรากฏขึ้นเหนือเจ้าประชาชาติทั้งหลายจะมายังแสงสว่างของเจ้าบรรดากษัตริย์จะมายังความเจิดจ้าดังรุ่นอรุณของเจ้านะครับพระธรรมบทนี้เล็งไปถึงพระคริสต์กำลังจะมาบังเกิดให้กับชนชาติทั้งหลายพระองค์เองจะมาเป็นในลักษณะที่ว่าประมาเป็นผู้ช่วยให้รอดเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะโลกเนี่ยปกคลุมไปด้วยความมืดมิดแต่ว่าพระเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพื่อเราเปิดพระคัมภีร์มาปุ๊บเราอ่านพระธรรมปฐมกาลเราจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโลกเนี่ยทุกอย่างเป็นไงครับอยู่ในความมืดนะครับความมืดมิดความมืดมิดก็ปกคลุมอยู่แต่ว่าสิ่งแรกเลยที่พระเจ้าทรงทำก็คือว่าพระเจ้าทรงทำไงครับเนรมิตให้มีความสว่างขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะมาดูกันในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปออกมาให้เราเห็นคร่าวๆว่ามีบางอย่างที่ส่องสว่างในโลกนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับคงจะหนีไม่พ้นก็คือพระเจ้าทรงส่องสว่างนะครับพระเจ้าทรงส่องสว่างเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างนะครับในพระธรรมอยู่ใน1ยอห์นบทที่1ข้อที่5นะครับที่บอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูพระคัมภีร์เยอะมากเลยแล้วเป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเราแล้วก็เป็นพระคัมภีร์ที่จะทำให้เราทั้งหลายทุกคนมีความเข้าใจถึงความสว่างที่เข้ามาอยู่ในโลกนี้มีอะไรบ้างนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อที่5ได้บอกว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยนะครับในความสว่างของพระองค์นั้นความมืดไม่มีเลยเคยมีคำถามหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะรู้คำตอบแล้วนะครับเขาถามบอกว่าความสว่างคืออะไรใครพอจะจำนิยามความสว่างได้ไหมครับความสว่างคืออะไรถูกต้องแล้วครับก็คือว่าที่ไม่มีความมืดนะฮะที่ไม่มีความมืดเราเรียกว่าความสว่างใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าองค์พระเจ้าของเราเนี่ยทรงเป็นความสว่างนะครับหมายความว่าพระองค์ทรงส่องสว่างในท่ามกลางความมืดทั้งปวงถ้าที่ใดมีพระองค์ที่นั้นก็จะไม่มีความมืดนะครับฉะนั้นเนี่ยพระองค์เป็นความสว่างพระองค์ทรงเป็นเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้เห็นความสว่างได้เพราะว่าความสว่างของพระองค์มีเหตุและมีผลนะครับเพราะว่าความสว่างของพระองค์นั้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดเผยให้มนุษย์รู้จักพระผู้สร้างเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จาก2โครินธ์บทที่4ข้อที่6ได้บอกเราว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงผู้ตรัสสั่งว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืดทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระเกียรติสิริของพระเจ้าในพระพักของพระคริสต์นะครับพระเจ้าทรงใช้ความสว่างเปิดเผยให้เราเห็นถึงองค์พระผู้สร้างนะครับมีบางอย่างที่เราสังเกตดูว่าพระเจ้าใช้ความสว่างในการที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงพระผู้สร้างเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างนะครับเริ่มต้นพระเจ้าก็สร้างอะไรครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับความสว่างนั้นมาแต่พระอาทิตย์ยังไม่มานะครับถ้าเราสังเกตดูพระอาทิตย์รู้สึกจะมาวันที่4นะฮะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเป็นความน่าอัศจรรย์ใจมากเพราะว่าพระเจ้าใช้ความสว่างมานี้เนี่ยเป็นเพื่อที่จะเตรียมโลกของเราไว้นะฮะให้เหมาะสมพอเหมาะพอควรเวลาพระเจ้าสร้างพระอาทิตย์ขึ้นมานี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยเป็นดวงดาวดวงเดียวเท่านั้นเองที่มีสิ่งมีชีวิตบังเกิดอยู่และหลายๆอย่างในที่นี้นะฮะบังเกิดได้ก็เพราะว่ามีแสงสว่างใช่ไหมครับหลายคนที่เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ผมชอบปลูกต้นไม้ผมสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นลักษณะของต้นไม้เลยก็คือว่ามันมักจะโอนเอียงไปทางด้านที่มีแสงสว่าง
ถ้าเกิดว่าผมปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ริมหน้าต่างเรารู้เลยนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยมันมักจะไปทางไหนฮะแสงมาทางไหนมันก็โน้มไปทางนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยผมมีวิธีทริคอันหนึ่งที่ผมปลูกเพาะเมล็ดลีลาวดีแล้วก็ได้ผลดีมากแล้วมันโตเร็วมากเลยอยากจะทราบไหมครับว่าทริคของผมปลูกให้มันโตเร็วแล้วก็ดีมากเนี่ยทำยังไงนี่เดี๋ยวผมจะบอกทริคให้คือการปลูกลีลาวดีเราเพาะเมล็ดหลายเมล็ดใช่ไหมครับแล้วเวลาพอมันขึ้นเนี่ยเราปิดให้มันมืดปิดอยู่ก่อนแล้วก็บ่มด้วยความร้อนข้างล่างความร้อนที่ผมพูดถึงนี้นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าฮีทแมทเพื่อให้มันมีความอุ่นสม่ำเสมอ70องศาหรือ75องศาปุ๊บภายใน2วันถึง1อาทิตย์นะฮะ 2-7 วันเนี่ยมันแตกขึ้นมาได้ทันทีมันเวิร์คสำหรับโทเมโต้คิวคัมเบอร์ทุกอย่างเลยถ้าเราอยากจะเพาะเมล็ดนะฮะเพราะที่มีฮีทอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะสปีดอัพเวลาของการเจอร์มิเนตขึ้นมาทันทีแต่มีข้อที่อย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้มันโตเร็วแล้วก็มันโตใหญ่มากเลยคืออะไรรู้ไหมครับผมปลูกให้มันเนี่ยอยู่ติดกันเยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้นไม้มันจะทำคืออะไรฮะมันพยายามที่จะหาแสงใช่ไหมมันจะแย่งกันขึ้นไปแย่งกันขึ้นไปเราเคยสังเกตป่าดงดิบใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่มันสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยทำไมต้นไม้ของป่าดงดิบมันถึงได้สูงมากเลยเพราะอะไรฮะแย่งกันหาแสงพอต้นนึงขึ้นปุ๊บอีกต้นโอ้ยเดี๋ยวกลัวไม่ได้แสงแล้วเอ้ยโอ้โหทั้งป่าเป็นไงครับโอ้โหสูงใหญ่แล้วก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยป่าดงดิบดูแล้วมันเหมือนกับมันมืดเพราะว่ามันบังอยู่แต่ว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นไปยิ่งสูงเพื่อจะไปรับแสงกันทั้งนั้นเลยฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลด้วยนะครับพระเจ้าก็ยังใช้แสงสว่างเนี่ยหรือว่าหลายอย่างเลยที่ในอดีตถ้าเราเห็นถึง เวลาโมเสสนำประชาชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในการนำโมเสสชนชาติของเขาออกไปเนี่ยก็มีเสาเมฆและเสาไฟใช่ไหมฮะแสงสว่างนำในเวลากลางคืนด้วยแล้วพระเจ้าก็ยังใช้สิ่งหนึ่งที่ในเทศกาลคริสต์มาสนี้เรารู้จักกันดีก็คือดาวใช่ไหมฮะโหราจามหาพระเยซูได้เพราะอะไรฮะเพราะมีดาวแล้วดาวนี้เป็นดาวธรรมดาหรือเปล่าครับไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับมันต้องมีแสงออกมาที่จะโดดเด่นทำให้เขารู้ว่าต้องไปทางไหนดาวอยู่ตรงไหนแล้วก็นำพาไปแสดงว่าการใช้แสงสว่างที่ส่องมาเนี่ยพระเจ้าก็ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการส่องสว่างของพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความสว่างและพระองค์ทรงให้ความสว่างเนี่ยมากับมนุษย์โลกเราจะเกิดมาได้แล้วหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะความสว่างแต่คราวนี้เนี่ยความสว่างที่สุดยอดที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าส่งพระคริสต์ลงมาประสูตินะฮะเวลาพระคริสต์ทรงมาประสูติพระองค์เองไม่ได้แค่เฉพาะพระเจ้าส่งความสว่างลงมาในโลกพระองค์เองส่งมาในลักษณะของมนุษย์ด้วยให้มาประสูติเป็นมนุษย์เหมือนกันก็คือพระคริสต์ก็คือพระเจ้าได้มาประสูติเป็นมนุษย์ในช่วงเทศกาลนี้หลายคนเวลาคริสต์มาสเราจะรู้เลยว่าช่วงเวลานี้เป็นวันคริสต์มาสซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุดคือใครครับพระเยซูโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครเรียกซานตาคลอสนะฮะ เพราะว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าเน้นประเด็นไปที่ว่าเพราะว่าพระคริสต์ได้มาประสูติในรางหญ้าแล้วก็มาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับแต่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยได้พูดถึงพระวาทะที่มาประสูติได้มาบังเกิดนะครับก็คือในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่4ได้ที่และข้อที่5เนี่ยได้บอกว่าอย่างนี้นะครับได้บอกว่าในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดแต่ความมืดไม่ได้เข้าในความสว่างนั้นความสว่างได้ส่องเข้ามาในความมืดถ้าเกิดว่าเราจะดูดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้พระเจ้าสร้างโลกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเพอร์เฟกต์มากที่สุดละแต่เนื่องจากว่าผลของความบาปทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในความมืดแต่ความมืดที่เราพูดถึงนี้คือมืดฝ่ายจิตวิญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยมนุษย์สามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้ก่อนหน้านี้มนุษย์สามารถจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แต่เพราะว่าเพราะความบาปเนี่ยทำให้มนุษย์เป็นไงครับตัดขาดจากพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรเรารู้ได้จากในปัจจุบันนี้นะครับคนส่วนมากที่เฉลิมฉลองคริสต์มาสอยู่แต่ว่ามีคนจำนวนมากไม่ได้เข้าใจถึงเนื้อความและเขาไม่อยากจะเข้าใจด้วยว่าคริสต์มาสเนี่ยมีความหมายอะไรสิ่งที่เขาต้องการก็แค่ว่าความสนุกสนานสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่ามีคนมาแจกของขวัญหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการเฉลิมฉลองมีการกินมีการดื่มมีการสังสรรค์กันแต่ว่าเนื้อความจริงๆเนี่ยคือพระคริสต์ที่มาช่วยเขาเนี่ยเขาไม่สนใจอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยความมืดได้ปกคลุมชีวิตของมนุษย์มากมายหลายคนเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะรู้จักกับพระเจ้าเลยนี่คืออะไรไหมฮะนี่คือ
ความมืดที่ปกคลุมกับสังคมหรือว่าสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่อย่าว่าแต่อะไรเลยผมเชื่อว่าในชีวิตของเราแต่ละคนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยยังมีคนที่เรารักอีกมากมายที่ไม่ได้รู้จักกับความสว่างนี้แล้วถ้าเกิดเวลาเราไปพูดถึงเรื่องความสว่างสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินก็คือว่าเขาก็ไม่สนใจว่าความสว่างนี้คือใครคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องจำเป็นฉะนั้นเนี่ยความสว่างเนี่ยจริงอยู่มนุษย์ต้องการความสว่างแต่ว่าโลกเราเต็มไปด้วยความมืดถึงเป็นเหตุให้พระคริสต์จะต้องมามาเพื่อที่ทำอะไรครับมาเพื่อที่จะให้ชีวิตนะครับพระคริสต์มาเพื่อให้ชีวิตเพราะพระองค์เองทรงเป็นความสว่างและถัดมาก็คือว่าความสว่างของพระองค์เองนั้นมามีความหมายนะครับก็คือว่ามาเพื่อนำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราได้นะครับพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12นะครับได้บอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสกับประชาชนอีกพระองค์ตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะฮะเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ติดตามเรามาจะไม่มีวันเดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพระองค์เองเป็นผู้พูดและพระสัญญาของพระองค์บอกว่าใครที่ตามเรามาจะไม่ได้เจอกับความมืดเลยเพราะพระองค์เองทรงเป็นความสว่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็ได้รับความสว่างแล้วชีวิตของเขาเนี่ยความสว่างในที่นี้เนี่ยเราอาจจะพูดในลักษณะของสันติสุขก็ได้นะครับแต่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคือหลายคนเวลาพอเรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะทำในบางสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคแต่พอมาเจอกับความสว่างมันไม่โอเคแล้วนี่ก็คือเหตุว่าพระองค์เองทรงมาเนี่ยบอกว่าพอพระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของเราปุ๊บเป็นไงครับเราสามารถจะเห็นบางอย่างที่มันไม่โอเคแล้วก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันโอเคแต่พอพระองค์มาเป็นไงครับมันไม่โอเคพอมันไม่โอเคสิ่งที่เราจะทำต้องตอบสนองสิ่งนั้นก็คือมี2อย่าง1เชื่อฟัง2ก็คือว่าทำมันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมต้องอธิบายให้เราเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งพระคริสต์เข้ามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมาจากความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาเป็นความสว่างให้เราสามารถที่จะเห็นบางอย่างทำบางอย่างไม่ทำบางอย่างเนี่ยเพื่อตัวของเราเองจะเห็นถึงความรักของพระเจ้าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าพระเจ้ามาเปิดเผยให้เราเห็นผมถามบอกว่าเวลาเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาเราเห็นความสว่างใช่ไหมครับเวลาเราเห็นความสว่างเราสามารถที่จะเดินตกหลุมไหมฮะถ้าเราเห็นความสว่างถ้ามันมีหลุมอยู่เนี่ยที่มีน้ำเป็นแอ่งนะโดยเฉพาะฝนตกใช่ไหมครับถนนเนี่ยมันก็มักจะมาเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดอธิบายอย่างเงี้ยถ้ามีความสว่างเนี่ยเราจะตกหลุมไหมครับได้น้อยมากถ้าเราเห็นใช่ไหมครับ ผมช่วงนึงผมกลับไปเมืองไทยนะฮะช่วงนึงผมกลับไปเมืองไทยแล้วก็คราวนี้ผมก็มีโอกาสได้เดินในแถวบ้านของผมนะฮะผมไม่กลัวหรอกฮะหลุมบ่อเนี่ยผมกลัวที่สุดคือขี้หมานะฮะ คือว่าโอ้โหมันจนทำให้เรามีนิสัยอย่างหนึ่งนะฮะเดินก้มหน้าฮะคือเราไม่สามารถจะเดินตรงได้ฮะ เราก็จะเดินแบบตรงไหนมีตรงไหนมีขอบคุณพระเจ้ากลางคืนผมไม่เดินฮะกลัวว่าอะไรครับไปเหยียดขี้หมานะฮะ ผมเลยแบบว่าฉะนั้นที่ความสว่างเนี่ยทำให้เรามองเห็นกับการดำเนินชีวิตของเราการเดินพระเยซูคริสต์มาเนี่ยเพื่อเป็นแบบให้เราดำเนินชีวิต33ปีของพระองค์ที่เข้ามาและบรรจุอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้เราสามารถที่อ่านแล้วก็ได้ดำเนินตามเนี่ยเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทำอะไรคือสิ่งที่เราควรจะหยุดนี่ก็คือความสว่างของพระคริสต์ที่ดำเนินอยู่ในชีวิตของเราคราวนี้ถ้าเราเข้าใจถึงความสว่างที่พระคริสต์ออกมาในพระธรรมเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยก็คือพระวจนะก็ส่องสว่างให้กับเราด้วยพระวจนะก็ส่องสว่างให้กับเราด้วยเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบทที่119นะครับสดุดีบทที่119ข้อที่105ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์หมายความว่าพระวจนะเมื่อเราอ่านเราจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเกิดความเข้าใจเวลาเราเกิดความเข้าใจจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเชื่อฟังและทำตามเมื่อเราทำตามเราจะเกิดอะไรขึ้นครับทางหรือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็สามารถจะอยู่ในทางของพระเจ้าถามว่าเวลาเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วจะไม่มีอุปสรรคหรือเปล่าครับไม่ใช่แต่เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเราสามารถจะเลี่ยงจากอุปสรรคที่มันไร้สาระได้อย่างน้อยๆเนี่ยมากมายเลย
นะฮะเราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ของคนอื่นที่เข้ามาคุกคามชีวิตของเราอย่างเช่นขโมยเอ่ยหรือว่าคนขับรถปาดหน้าเลยเราไม่สามารถจะควบคุมอย่างนั้นได้หรือเราไม่สามารถจะควบคุมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะคุกคามแล้วแต่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างที่เราชอบมักจะได้ยินกันนะครับเขาบอกว่าคำพูดนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินแล้วเราไม่สามารถจะห้ามนกมาขี้ใส่หัวเราได้หรืออึใส่หัวเราได้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะไม่ให้มันมาทำรังบนหัวเราได้ใช่ไหมครับเข้าใจความหมายนี้ใช่ไหมครับบางครั้งบางคราวมีสถานการณ์บางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้เราอยู่ในความสว่างและพระวจนะทรงเป็นความสว่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปทำบางอย่างหรือให้เราทำบางอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของเราและทั้งหมดนี้ผมต้องลิงก์กลับมาใหม่อีกนะฮะเพราะความรักของพระเจ้านะฮะเพราะความรักของพระเจ้าเลยให้พระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยให้เราดำเนินตามนะฮะหลายคนนะไม่เข้าใจเพราะว่าคือเวลามาเชื่อพระเจ้าแล้วต้องทำหลายอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสบายใจเพราะว่าพระคัมภีร์พูดหลายอย่างที่ต้องยอมรับว่าเราอาจจะทำไม่ได้แล้วพอเราทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่สบายใจแล้วเราก็เลยอาจจะไม่ได้เลือกทำตามพระวจนะของพระเจ้าก็มีบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกอะฮะเวลาสอนลูกให้ทำอะไรบางอย่างหรือไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาสอนด้วยอะไรครับด้วยความรักแต่ถ้าเราเป็นลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกว่าอย่ากลับดึกนะอย่ากินไอ้นี่เป็นของไม่ดีนะอย่าไปที่ตรงนั้นนะอย่าลองยาเสพติดนะอะไรแบบเนี้ยโดยออโตเมติกเนี่ยเด็กเนี่ยความเป็นเด็กเนี่ยก็มักจะมีความรู้สึกต่อต้านกับผู้ใหญ่แล้วบอกว่าห้ามทำไมชีวิตของหนูมีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำหรือจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนี้เนี่ยในหัวใจของพ่อแม่เนี่ยที่พ่อแม่ห้ามทั้งที่พ่อแม่รู้ว่าลูกอาจจะไม่ชอบลูกจะอาจจะขัดขืนหรือว่าลูกอาจจะดื้อหรือไม่ก็ลูกอาจจะเกลียดเราแต่พ่อแม่ต้องทำไงฮะก็ยังต้องสอนก็ยังต้องตีก็ยังต้องทำอยู่เพราะอะไรฮะเพราะความรักพระเจ้าของเราจะยิ่งมากไปกว่านั้นแค่ไหนพระองค์ให้เรามีโอกาสดำเนินชีวิตสิ่งหลายๆอย่างที่พระองค์มาทรงตีสอนเราหรือว่าทดสอบเราที่เราได้เรียนฮิบรูจำได้ไหมฮะพระเจ้าตีสอนเราเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงอยากจะให้เราเนี่ยอยู่ในทางธรรมอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นฉะนั้นเนี่ยสิ่งมากมายเราไม่สามารถจะห้ามได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมาเพื่อให้เป็นความสว่างของเราเพื่ออะไรครับเพื่อนำจิตใจของเราพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อที่19ได้บอกว่าอย่างนี้นะครับดังนั้นพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้นจะเป็นการดีถ้าท่านเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนแสงสว่างแสงสว่างแล้วฮะส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะปรากฏขึ้นในใจท่านนะครับสังเกตดูพระวจนะที่ผมนำพาให้พวกเราเนี่ยได้ดูต่างข้อต่างบทแต่พูดถึงในเรื่องเดียวกันการส่องสว่างนะฮะการส่องสว่างของพระวจนะในตอนนี้พูดถึงเรื่องของว่าให้เราเนี่ยเป็นไงครับใส่ใจพระวจนะมั่นใจในถ้อยคำนะฮะเป็นการดีถ้าเราเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่งอรุณจะปรากฏขึ้นในใจท่านดาวรุ่งอรุณก็คือพระคริสต์นะฮะที่จะปรากฏในชีวิตของเราและอีกไม่นานพระคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาเหมือนกับทุกครั้งที่เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะครับการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ไม่เพ่งมองดูแค่เฉพาะการประสูติของพระคริสต์แต่สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนทุกคนเนี่ยกำลังมองเพ่งดูอยู่เนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระองค์นี่คือความหวังของคริสเตียนทุกคนที่กำลังจะรอคอยกันอยู่พระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ทรงมาถูกตรึงบนไม้กางเขนทรงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ทรงเป็นโอกาสที่พระวิญญาณจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและสำแดงของเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์ตัวเป็นๆยืนอยู่ข้างเราสอนเรานะฮะแต่เรามีพระวจนะของพระเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเราก็จะอยู่กับพระคริสต์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่หนุนใจเราคราวนี้พอเรารู้อันนี้แล้วนะครับมามีอีกอันหนึ่งที่มันสำคัญมากเลยนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วผมพยายามที่จะเร่งสปีดเพื่อจะมาถึงข้อนี้นะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เราในฐานะคริสเตียน ผมเชื่อว่าเราคงได้ยินเรื่องคริสต์มาสมานานละ
เรารู้แล้วว่าพระคริสต์ทรงประสูติเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสอย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเวลาเราฟังคำเทศนาก็ดีเราศึกษาพระวจนะก็ดีเปิด Facebook อ่านข้อความต่างๆก็ดีเกี่ยวกับคริสต์มาสร้อยทั้งร้อยเนี่ยเราบอกว่าเคยอ่านละเคยได้ยินมาละเคยเข้าใจละแต่มีอันนึงที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยก็คือว่าทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อให้เราส่องสว่างคริสต์มาสที่มีความหมายถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจหมดทุกอย่างเนี่ยแต่ความหมายที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่เป็นพระเอกในเรื่องเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะเรานั่นแหละที่พระเจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราทั้งหลายเนี่ยส่องสว่างผ่านทางพระคริสต์ผ่านทางพระวจนะแล้วคราวนี้ก็มาถึงเราละคริสเตียนจะต้องส่องสว่างนะฮะพระธรรมลูกานะครับบทที่1ข้อบทที่11ข้อที่33จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับบอกว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้ววางไว้ที่ซ่อนเร้นหรือเอาฝาครอบแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างดวงตาของท่านคือประทีปของกายหากตาของท่านดีกายของท่านทั้งกายก็จะเต็มไปด้วยความสว่างแต่เมื่อตาของท่านเสียกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดดังนั้นจงคอยดูอย่าให้ความสว่างในท่านกับมืดมิดเพราะฉะนั้นถ้ากายของท่านทั้งกายเต็มไปด้วยความสว่างและไม่มีส่วนใดมืดทั้งกายของท่านก็จะสว่างสวยเหมือนเมื่อแสงตะเกียงส่องท่านนะครับแสงตะเกียงเนี่ยอาจจะตีความหมายได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือว่าตะเกียงอาจจะเปลี่ยนเหมือนพระคริสต์คงไม่มีใครเนี่ยที่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วครอบไม่มีใครที่เผยพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าประกาศหรือว่าสำแดงตนที่แบบว่าปกปิดตัวเองเอาไว้แน่นอนเมื่อเราได้รับแสงสว่างเราได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเรามักจะเป็นไงครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเรามักจะให้พระคริสต์เข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเพื่อเราเป็นไงครับจะเป็นแสงสว่างต่อผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยดวงตาก็หมายความว่าความเข้าใจตาของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับประทีปนะฮะคำว่าประทีปนี่คืออะไรฮะประทีปเนี่ยคือโคมคือแสงควายคือแสงสว่างนะฮะการที่เราจะมองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยมันมาจากไหนฮะตาของเรานะฮะต่อให้ห้องนี้มีแสงสว่างนะฮะแต่ถ้าเราตาบอดเรามองเห็นไหมฮะไม่เห็นมองไม่เห็นแต่หมายความว่าถ้าเรามองไม่เห็นหมายความว่าโลกนี้ไม่มีแสงหรือเปล่าครับไม่ใช่คราวนี้ความเข้าใจคืออย่างนี้นะครับพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างทรงพระคริสต์มาเป็นแสงสว่างเพื่อให้เราเนี่ยเป็นแสงสว่างคราวนี้เนี่ยแสงสว่างจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อตาของเราเนี่ยได้เปิดออกเราเปิดออกคืออะไรฮะเราเห็นแสงสว่างเราเห็นพระเจ้าเราสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าความปรารถนาชั่วเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นฮะตามัวไปได้บดบังแสงของการสถิตด้วยของพระคริสต์ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพระคริสต์มาประสูติละตายไถ่บาปเราละแล้วดำเนินชีวิตมาแล้วเป็นแบบอย่างมากมายมีพระวจนะของพระเจ้าละถามหน่อยนึงว่าชีวิตของเราเนี่ยยังเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณอยู่หรือเปล่าบางครั้งบางคราวทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่า process ที่กำลังจะเกิดขึ้นมานี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเราเข้าใจพระคริสต์หรือยังเราเป็นเหมือนกับพระคริสต์หรือยังเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าหรือยังถึงแม้ว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยคือชีวิตของเรานี่จะต้องส่องสว่างด้วยถ้าชีวิตเราไม่ได้ส่องสว่างการที่พระคริสต์ตายบนไม้กางเขนเป็นไงฮะก็เปล่าประโยชน์การเสด็จมาของพระคริสต์เป็นไงฮะก็เปล่าประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยจะต้องเป็นแสงสว่างของพระเจ้าอย่าให้ความบาปเนี่ยบดบังความเชื่อของเราการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำอยู่แล้วนะฮะให้เราเนี่ยกลายเป็นไงฮะเป็นแสงสว่างที่จะออกไปข้างนอกซึ่งทำให้แสงสว่างนี้เป็นไงฮะต้องสำแดงออกมาสำแดงออกมาอยู่ในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ8ได้บอกว่าอีกในหนึ่งกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่เพื่อพวกท่านซึ่งเป็นความจริงในพระองค์และในท่านเพราะว่าความมืดกำลังจะผ่านพ้นไปนี่คือคำพูดของพระเยซูนะครับและความสว่างแท้กำลังจะส่องอยู่แล้วผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นยังอยู่ในความมืดผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในตัวของเขาจะไม่มีอะไรทำให้สะดุดผู้ที่เกียจชังพี่น้องของตนก็อยู่ในความมืดและเดินอยู่ในความมืดและไม่รู้ว่าตนเองกำลังจะไปไหนเพราะว่าความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วนะครับ
เราเข้าใจไหมฮะมันมีคำพูดหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันแปลกๆหน่อยหนึ่งเขาใช้คำพูดคำว่าความสว่างแท้กำลังส่องอยู่แล้วความสว่างแท้กำลังส่องอยู่แล้วผมสงสัยว่าความสว่างมีแท้มีปลอมด้วยเหรอครับเราเคยเจอความสว่างปลอมไหมฮะเจอไหมฮะเจอเราคิดไปเองมันหมายความว่าอะไรในพระธรรมบทเนี้ยที่บอกว่ามีการบอกด้วยนะว่าความสว่างปลอมความสว่างแท้กำลังส่องความมืดแสดงว่าความสว่างเนี่ยมันต้องมีของจริงและอาจจะมีของไม่จริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งแน่ๆเลยคานขยายความของเขาเนี่ยผมเข้าใจเลยเขาบอกว่าพระคริสต์มาเป็นความสว่างเราในฐานะเป็นความสว่างด้วยเราก็สามารถที่จะส่องสว่างได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพระคัมภีร์นี้บอกว่าฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าตาของท่านดีกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความสว่างแต่เมื่อตาของท่านเสียกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดดังนั้นจงรอคอยดูว่าอย่าขอโทษทีนะครับอ่านผิดข้อนะครับก็คือว่าผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างขณะยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดสว่างปลอมฮะปลอมไหมฮะปลอมคราวนี้รู้แล้วปลอมแล้วนี่ของปลอมแล้วเขาบอกว่าผมเป็นคริสเตียนแต่ผมยังเกลียดชังพี่น้องของตนนี่คือสเตนแท้หรือปลอมฮะปลอมเราไม่รู้นะแต่พระคัมภีร์มันบอกให้เราเห็นชัดเจนเลยนะบอกว่าผู้ที่บอกว่าตนเองเนี่ยอยู่ในความสว่างขณะที่ยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นยังอยู่ในความมืดอยู่ฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างเอ๊ะเราสังเกตดูนะความสว่างกับความรักมันเกี่ยวข้องกันยังไงฮะมันเริ่มเข้ามามีส่วนพัวพันกันละแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีโอกาสฟังคำเทศนาพระเจ้าเป็นความรักคริสต์มาสก็เป็นความรักทุกอย่างก็เป็นความรักพระเจ้าส่งมาก็เพราะความรักความสว่างได้มาก็เพราะความรักแต่ว่าความรักของพระเจ้ามีให้กับเราทั้งหลายทุกคนแต่ว่าเราทั้งหลายทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ที่พระเจ้ากำลังสอนเรากำลังเปลี่ยนแปลงเราอยู่นะฮะมีของปลอมด้วยนะครับมีของปลอมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนของปลอมหรือของจริงเราดูได้ยังไงครับก็ดูในการกระทำของเรานั่นแหละการกระทำของเราก็จะบอกเลยว่าเราปลอมหรือเราจริงหรือเราแท้หรือเราจริงเพราะอะไรฮะมีข้อหนึ่งที่เตือนเราความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วฟังดีๆอีกทีนึงนะความมืดทำให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้วผมเข้าใจว่าตาบอดจึงมองไม่เห็นจึงมีความมืดแต่ความมืดจะทำให้ตาบอดได้ยังไงถ้าเราบอกว่าเรามองไม่เห็นเรามองเห็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าตาเราบอดใช่ไหมฮะเราเกิดความมืดแต่คราวนี้เนี่ยเขาพูดในทางกลับกันเขาบอกว่าเราบอกว่าเหตุจึงเกิดผลแต่คราวนี้เนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้เขาบอกว่าแต่คราวนี้ผลเกิดเหตุจึงเกิดเหตุความมืดทำให้ตาบอดความมืดครอบงานมันมีมันมีอย่างนี้นะครับเคยเห็นปลานี้ไหมฮะเห็นปลานี้ไหมฮะปลาถ้ำปลาคาร์ฟนะปลาถ้ำนะฮะรู้จักปลาถ้ำไหมฮะแล้วมีลักษณะปลาถ้ำเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งที่หลายคนเนี่ยคนที่เลี้ยงปลาเนี่ยมันมีประมาณรู้สึกว่าผมเสิร์ช Google ดูนี่ประมาณ 200-300 ชนิดเลยนะฮะอยู่ตามถ้ำหรือว่าตามที่มืดเนี่ยแล้วไม่มีคาแรคเตอร์อันนึงของปลาถ้ำที่หลายครั้งเลยที่เราเอามาเป็นปลาตู้ปลาเลี้ยงหรือปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามันจะตีบมากจนถึงตาที่ไม่มีเลยนะฮะไม่มีตาเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันไม่มีแสงพอมันไม่มีแสงเป็นไงฮะตามันก็เป็นไงฮะ eventually แล้วก็ไม่ได้ใช้งานในที่สุดเป็นไงฮะก็ไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยตาที่อยู่ในความมืดยิ่งอยู่ยิ่งนานเกิดอะไรขึ้นครับตาบอดตาไม่มีเลยนะครับคริสเตียนที่อยู่ในความบาปอยู่ในความเกลียดชังอยู่ในความคืออันเนี้ยระวังนะฮะความรักคุณจะไม่เหลือแล้วคนจะบอกว่าคุณเป็นคริสเตียนเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแต่แผลมีแต่ต่อตีกันแบบเนี้ยใช่เทียน ใช่เทียนนะฮะต้องระมัดระวังระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในความสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยเกรงว่าเราเนี่ยจะถูกบิ้วมาความรักเราจะหายไปจนในที่สุดเรากลายเป็นปลาถ้ำนะฮะ
ทั้งๆที่มันควรจะมีตาเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเราไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ในความมืดตลอดเวลาเนี่ยความรักไม่เกิดขึ้นมาพอมันไม่เกิดความขึ้นมาเราเอาปลานี้นะฮะมาเลี้ยงในตู้นะถามว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมามันจะเกิดตาขึ้นมาไหมฮะไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยพระคริสต์จึงมาเตือนเราทั้งหลายทุกคนบอกว่าเวลาพระองค์เองทรงเป็นความรักถ้าเราอยากจะรักพระองค์เราอยากจะเห็นพระองค์เราอยู่กับพระองค์พระเจ้าเน้นอย่างเรื่องเดียวนั้นให้เราทำไงครับให้รักพี่น้องให้รักซึ่งกันและกันเนี่ยเน้นแต่เรื่องอย่างเงี้ยผมเรียนพระคัมภีร์นะฮะเรียนพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยเน้นแต่เรื่องธีมเดิมๆก็คือว่าให้เรากลับใจใหม่รับพระเจ้าเข้ามาชีวิตเราเพื่ออะไรฮะเพื่อเราเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงฮะรักพี่น้องของท่านพอเวลาพระเยซูคริสต์ทรงเทรนสาวก12คนเทรนเพื่ออะไรฮะออกไปทำไมฮะให้ไปรักคนมากมายคนตาบอดคนพิการคนโรคเรื้อนให้ไปทำไมฮะไปรักษาเขาให้เขาเห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านในสิ่งที่สำแดงออกพระเจ้าเป็นความรักส่งพระคริสต์มาเป็นความรักให้เราเป็นความรักเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยส่องสว่างนะฮะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่43ได้บอกว่าอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายที่ยินคำซึ่งกล่าวไว้จงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่ทั้งคนดีและคนชั่วเสมอกันให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนที่เก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านจะได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆหรือพวกคนต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนที่ดีพร้อมเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ที่ดีพร้อมนะฮะพระเจ้าส่งพระคริสต์มาเป็นแบบให้เราสามารถที่จะรู้จักสามารถที่จะเห็นความสว่างและความสว่างของพระเจ้าก็เหมือนกับแสงไฟนะฮะผมอยากจะขอวอลันเทียร์เอาน้องฝนกับพี่ทองนะฮะช่วยมาข้างหน้าหน่อยนึงนะครับผมจะให้คบเพลิงกันคนละอันนะฮะ ระมัดระวังอย่าให้โบสถ์ไฟไหม้นะฮะ เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากผมอยากจะให้อยากจะให้เราเนี่ยเราจะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับพระคริสต์มาเป็นแสงสว่างเราก็เปรียบเสมือนกับเป็นเทียนอันหนึ่งที่จะต้องถูกจุดขึ้นถ้าเทียนไม่ได้ถูกจุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคุณค่าของความเป็นเทียนเลยฉะนั้นผมอยากให้ช่วยจุดหน่อยหนึ่งนะครับลองดูว่าสามารถจะจุดได้ไหมถ้าจุดไม่ได้ก็อาจจะต้องยกถ้วยขึ้นมาเมื่อจุดได้แล้วเนี่ยผมอยากจะให้ส่งปลีกนี้ส่งไปข้างโน้นปลีกนี้ส่งไปข้างนี้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตเห็นอันหนึ่งอ่ะลองดูนะฮะระวังไฟไหม้นะครับหรือตะแคงหน่อยหนึ่งก็ได้นะฮะสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำกับชีวิตของเราเนี่ยขอน้องต้อมนะฮะน้องต้อมช่วยปิดไฟได้ไหมฮะช่วยปิดไฟหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงบริบทบางบริบทที่บางครั้งบางคราวเนี่ยการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจนะฮะเรานึกว่าการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโอเคแล้วเราต่างคนต่างมาแล้วต่างคนต่างที่จะแค่มาแล้วก็มาคริสตจักรแล้วก็มาเจอกันนมัสการแล้วก็กลับบ้านจริงๆแล้วนี้เนี่ยพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและเพราะว่าความสว่างที่พระองค์ทรงเป็นเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าความมืดเนี่ยมีอนุภาพกับชีวิตในการดำเนินชีวิตเราอย่างมากมายคนมากมายที่อยู่ในความมืดเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นพระคริสต์ได้คนมากมายไม่สามารถที่จะรู้ถึงข่าวดีและความรักของพระเจ้าได้ฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันคริสต์มาสที่ว่าทำไมพระคริสต์ถึงต้องลงมาประสูติในรางหญ้าแล้วก็เข้ามาเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจะได้รับความรอดเนี่ยพระคริสต์มาไม่ได้แค่จบแค่ที่วันคริสต์มาสนะครับเหตุผลที่พระคริสต์มาเนี่ยก็คือดวงไฟที่เราถืออยู่แต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะฮะก็เหมือนกับเขาอยู่ในความมืดอยู่แล้วความมืดของเขาเนี่ยเขาจะเห็นพระเจ้าได้ไหม
บางครั้งบางคราวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในชีวิตของเราที่เราไปเจอคนบางประเภทที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้เขามารู้จักกับพระเจ้ามากเลยเพราะว่าอะไรฮะเขาเจอกับความมืดมนในชีวิตเขามีปัญหาครอบครัวเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใครเขาอาจจะมีมากมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความทุกข์ยากลำบากอาจจะเป็นความสุขของชีวิตก็ได้แต่รู้ไหมครับความสุขของชีวิตที่เขามีอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนถาวรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่ก็คือว่าเมื่อเราได้พบกับความสว่างของพระเจ้าที่ลงมาประสูติเป็นพระคริสต์แล้วชีวิตของเราเนี่ยเราได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่แล้วพระเจ้ากำลังจะบอกเราอย่างนี้นะครับบอกว่าให้เราออกไปแล้วส่องสว่างด้วยเหมือนในห้องนี้นะครับถ้าผมเนี่ยเดินไปปิดไฟตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวฝนขอปิดไฟข้างหลังด้วยนะครับห้องนี้พิเศษมากเราสามารถจะเห็นความปิดไฟได้อย่างดีเราเห็นไหมฮะแล้วทุกคนที่มีดวงไฟนะลองชูขึ้นมาดิฮะแล้วเรามองไปรอบๆห้องสิฮะสวยไหมฮะสวยไหมฮะทุกคนมองหน้าซึ่งกันและกันหล่อสวยกันไหมฮะเพราะมันสลัวใช่ไหมฮะมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมฮะโอเคผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับไฟของเราที่เราถืออยู่เนี่ยเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่ต้องจุดขึ้นเราเป็นความสว่างที่เราจะต้องจุดขึ้นเพราะเราจุดขึ้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนคนที่สมมติว่าเขามาเห็นเราเป็นแสงสว่างเราเป็นไฟเนี่ยสิ่งนึงที่เขาจะทำคืออะไรรู้ไหมฮะเขาจะเข้าหาเราอย่าลืมว่าความสว่างนี้เปรียบเสมือนกับเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตเมื่อชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าจะมีคนเนี่ยที่อยู่ในความมืดเนี่ยเขาจะเข้าหาเราเหมือนกับต้นไม้ที่เข้าหาหรือว่าเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนี้ที่มีชีวิตอยู่นี้เนี่ยต้องการจะเข้าหาแสงไฟถ้าเราสามารถที่จะจุดประกายชีวิตของเราด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราไม่เพียงแต่ว่าออกแสงมีออร่าออกมานะฮะเรายังส่งกลิ่นด้วยนะครับใช่รู้ไหมฮะว่าเทียนที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นเทียนเขาเรียกว่ามันเป็นเพอร์ฟิวม์แคนเดลนะฮะกลิ่นจอกแบบพิชหน่อยนึงใช่ไหมฮะมีกลิ่นไหมฮะอาจจะต้องรอเผาหน่อยนึงแต่ว่าสักแป๊บนึงเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นละนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าการได้มารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิทธิที่พิเศษมากการที่พระคริสต์ได้ลงมาตายไถ่บาปเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยบังเกิดประสูติแล้วตายไถ่บาปของเราเนี่ยพระองค์มาส่องสว่างให้กับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตพระคริสต์ลงมาส่องสว่างเพื่อให้คนเนี่ยติดตามพระองค์และดำเนินชีวิตพระวจนะของพระเจ้าส่องสว่างเพื่อให้เราการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้สามารถอยู่ในทางพระองค์แล้วเราสามารถที่จะออกไปจากความทดลองหรือว่าการที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าสู่การทุกข์ยากลำบากทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณและสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกส่องสว่างเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยแหละจะเป็นผู้ส่องสว่างถ้าเราไม่ส่องสว่างนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับชีวิตโลกใบนี้นะฮะมันก็จะยังอยู่ในความมืดอยู่เวลาเรามีแสงสว่างเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแสงสว่างเนี่ยพอมันจุดประกายขึ้นมาใช่ไหมฮะดีมากเลยช่วยเปิดไฟดีมากเอาจุดตรงนี้ก่อนนะฮะเรารู้สึกว่าไฟเป็นไงครับสว่างชัดเจนเราไม่สามารถจะเป็นแสงสว่างได้เหมือนดั่งพระคริสต์เราไม่สามารถจะเป็นแสงสว่างได้เหมือนอย่างพระเจ้าถ้าเปรียบเทียบในที่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นเหมือนกับเทียนนะพระเจ้าเป็นเหมือนกับความสว่างเป็นเนเจอร์ของความสว่างความสว่างพระเจ้าเนี่ยพอเวลามันฉายออกมาเนี่ยมันปกคลุมทั้งคนดีและคนชั่วเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่เราอ่านนะฮะความสว่างของพระเจ้านะฮะดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์นะฮะขึ้นส่องสว่างแก่ทั้งคนดีและคนชั่วเสมอกันนะฮะเหมือนฝนนะฮะที่ตกลงมาทั้งคนอธรรมและคนชอบธรรมก็เหมือนกันความรักของพระเจ้าให้เราในฐานะที่เรามารู้จักพระองค์และให้คนอีกหลายคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระองค์เช่นเดียวกันแต่อยู่ที่แสงสว่างอันนี้นะฮะมันจะส่งต่อไปให้เขาได้หรือเปล่าคนทุกคนเหมือนกับเป็นเทียนที่ยังไม่ได้จุดนะฮะถ้าเราสามารถที่จะจุดต่อกันได้เนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยอย่างตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าในที่นี้หลายคนได้มีโอกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางบางคนที่นำพามาที่โบสถ์ผ่านบางคนที่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยประกาศเรื่องของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในปีนี้มีหลายคนได้รับบัพติศมาใช่ไหมฮะคำถาม
ถ้าไม่มีป้าคิมไปบอกพี่สาวไม่บอกว่าให้เอาหลานมาด้วยถ้าไม่มีอีแป๊ดชวนเพื่อนมาด้วยถ้าไม่มีพี่ใหม่ชวนเพื่อนแล้วไม่มีหลายคนอีกในที่นี้เนี่ยชวนเพื่อนกันมาเนี่ยผมถามหน่อยนึงว่าไอ้ความสว่างนี่มันจะถูกจุดออกไปแล้วทำให้คนในสามารถจะเห็นความสว่างของพระคริสต์หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสว่างตรงนี้เนี่ยพระเจ้าให้มามีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกที่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจนะฮะก็คือว่าผมจะสรุปเป็นข้อพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างเพราะผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวงความชอบธรรมทั้งมวลความจริงทั้งสิ้นจงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าเข้าส่วนใดๆกับกิจกรรมของความมืดมิดอันไร้ผลแต่จงเปิดเผยการเหล่านั้นดีกว่าเพราะเพียงเอ่ยถึงสิ่งที่พวกท่านไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำกันนั้นก็ยังน่าอายแต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยโดยความสว่างก็จะเห็นกันแจ่มแจ้งเลขข้อหนึ่งในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่8ได้บอกว่าดังนั้นอย่าละอายที่จะเป็นพยานเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวของข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์นี่พูดถึงเรื่องของอาจารย์เปาโลนะฮะแต่จงร่วมทนทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเราแต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองพระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาแต่บัดนี้ทรงให้ประจักษ์แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตและความเป็นอมตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้านี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่สรุปให้เราหวังว่าเราทั้งหลายทุกคนจะได้รับการเติมเต็มแสงไฟที่จุดออกเหมือนพระธรรมตอนแรกที่บอกว่าไงฮะจงส่องสว่างส่องสว่างจงส่องสว่างนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยต้องอยากจะส่องสว่างเพราะว่าถ้าเราไม่ส่องสว่างแล้วเราจะกลายเป็นปลาถ้ำทันทีเลยนะฮะปล่อยให้ชีวิตเรากลายเป็นปลาถ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเกรงว่าสักวันหนึ่งไอ้ตาเนี่ยมันจะหายไปนะฮะแล้วพอตาหายไปแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่มองอะไรไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาให้ความสัมพันธ์ของเราติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาอย่าให้แค่เรื่องความสัมพันธ์เรากับพระเจ้ามีแค่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้อย่างเดียวโอกาสดีที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าการลงมาประสูติของพระคริสต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแสงไฟที่พระองค์ได้ทรงส่องสว่างให้กับเราเมื่อเราได้รับแสงสว่างที่ส่องมาแล้วเนี่ยเราจึงสามารถที่จะไปส่องสว่างกับคนอื่นได้ถ้าเราจุดไฟติดนะฮะแล้วเราไปที่ไหนนะฮะผมจะบอกอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องลงแรงมากเราไม่ต้องเขาเรียกว่าแรงกิฟต์ lot of effort เพื่อที่จะชวนคนโอ้คุณมาโบสถ์โอ้คุณต้องเชื่อพระเจ้าอะไรแบบเนี้ยชีวิตของเรานั่นแหละมันจะส่องสว่างออกมาแล้วคนอยากจะรู้จักข้าพเจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะชีวิตของเราที่เราทั้งหลายรักกันละกันนะขอขอบคุณพระเจ้าเราจะอธิษฐานด้วยกันขอเปิดไฟด้วยนะฮะแล้วเราจะอธิษฐานร่วมกันแล้วก็คนที่มีเทียนอยู่ในมือจะเป่าก็ได้หรือจะจุดก็ได้นะแต่ระวังไฟไหม้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเวลาที่เราได้มาเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงส่องสว่างผ่านทางองค์พระคริสต์ที่พระคริสต์ทรงส่องสว่างผ่านทางพระวจนะที่พระวจนะทรงส่องสว่างผ่านทางชีวิตของเราและที่ชีวิตของเราจะส่องสว่างไปสู่หลายหลายคนที่กำลังอยู่ในความมืดขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนที่จะส่องสว่างเป็นเหมือนพระคริสต์ที่สามารถจะให้หลายหลายคนนั้นเมื่อสัมผัสกับชีวิตของเราได้เห็นความสว่างของพระองค์ในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าคริสต์มาสนี้เราขอพระพรที่จะเทลงมาในชีวิตของเราจุดประกายไฟของเราที่เราจะมีความร้อนรนอีกครั้งหนึ่ง
ที่เราจะส่องสว่างให้กับร้ายหลายคนและความรักความเมตตานี้เราขอขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงส่องสว่างเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับ